เพราะวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้มาร่วมกันค้นหาคำตอบและสนุกกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ค่ะเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ดิฉันดวงเดือนเรืองจิตติภพันธ์ดำเนินรายการแล้วก็มาพร้อมกับคุณจุมพลเหมคีรินค่ะสวัสดีค่ะคุณจุมพลคะสวัสดีครับคุณดวงเดือนและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับค่ะเรื่องราวในวันนี้นี่อยากจะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเมาสักหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อเข้าสู่หน้าฝนทีไรเนี่ยนะครับเราก็มักจะได้ยินข่าวได้รับทราบข่าวนะครับว่ามีผู้ที่ไปเก็บเห็ดพิษนะครับเห็ดเมาเนี่ยมารับประทานอยู่เป็นระยะนะครับก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับต้องเข้าไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลกันอยู่ไม่น้อยนะครับก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าในช่วงที่ฤดูฝนเนี่ยเห็ดมันจะออกกันเยอะนะค่ะแล้วก็มีขึ้นตามที่ต่างๆมากมายคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทเนี่ยก็จะได้เห็นภาพนี้นะคะเพราะว่าพอหลังจากหน้าฝนแล้วก็จะมีพวกเห็ดต่างๆเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าเห็ดที่เรารับประทานกันนั้นบางทีเนี่ยถ้าคนที่เคยรับประทานเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเห็ดไหนแต่บางครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นเหมือนกับพัฒนาใช่ไหมคะขึ้นมาใหม่ว่าเอ๊ะลักษณะของเห็ดรับประทานได้หรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นเห็ดที่เรารู้จักอยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเรามั่นใจได้ว่ารับประทานแล้วปลอดภัยนะครับนั่นคือเห็ดที่รับประทานได้แล้วเรารู้จักดีนะครับแต่ไอเห็ดใหม่ๆหรือไอเห็ดที่เราไม่เคยเจอเนี่ยนะครับหรือว่ามันคล้ายๆกันเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่น่ากลัวว่ามันอาจจะเป็นเห็ดที่มีพิษได้นะครับแล้วก็พิษร้ายแรงของมันเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายคืออันตรายมากก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับจากภาควิชากุมารแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้นำข้อมูลผลการศึกษาแล้วก็จำแนกเห็ดแล้วก็กลไกการเกิดพิษจากเห็ดเมาในประเทศไทยเนี่ยมาแนะนำกับประชาชนนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเสนอเร่งการศึกษาจำแนกเห็ดที่ถูกต้องแล้วก็มาให้ข้อมูลคือท่านอาจารย์ก็บอกว่าเห็ดพิษเนี่ยนะครับที่พบทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ100ชนิดนะครับแล้วก็ผลการศึกษาในประเทศไทยของเราเนี่ยพวกเห็ดพิษหรือเห็ดเมาเนี่ยนะครับมีพบมากในทุกภาคเลยนะภาคเหนือนะครับก็เป็นพวกเห็ดไข่ห่านอย่างเงี้ยค่ะคุณดวงเดือนรู้จักบ้างไหมไม่เคยเห็นแสดงว่าต้องใหญ่เหมือนไข่ห่านแน่เลยคนในพื้นที่นี่อาจจะรู้จักนะครับค่ะในภาคกลางก็จะเป็นพวกเห็ดหัวกรวดครีบเขียวอ่อนนะครับภาคใต้นะครับก็จะเป็นพวกเห็ดหัวกรวดเห็ดขี้ควายแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นพวกเห็ดระโงกหินที่กล่าวมานี่คือพวกเห็ดพิษทั้งนั้นนะครับเห็ดพิษคือเห็ดที่เรียกว่าเห็ดเมาใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่ใช่กินแล้วเมาไหมคะผมว่ามันก็อาจจะถึงเหมือนว่ามีอาการใช่ก็คือก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายอ่ะค่ะนะครับกลไกการเกิดพิษของเห็ดพิษพวกนี้นะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่ามี3กลุ่มนะครับค่ะคงจะใช่แล้วล่ะที่บอกเห็ดเมาเนี่ยนะครับค่ะกลุ่มที่1เนี่ยก็คือเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นพิษต่อตับอย่างรุนแรงนะครับค่ะกลุ่มที่3ก็จะเป็นพิษต่อระบบประสาทนะครับเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างกรณีของกลุ่มเห็ดเมาที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารเนี่ยพวกนี้ก็มักจะพบเห็ดขึ้นในที่โล่งแจ้งนะอย่างเช่นเห็ดหัวกรวดครีบเขียวอ่อนครับแม้ว่าชื่อของมันเนี่ยจะเป็นครีบเขียวอ่อนนะแต่ถ้าดูภายนอกแล้วเนี่ยนะไม่เห็นกลับไม่พบเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าจะต้องมีวิธีการจำแนกเหมือนกันถ้าพบเห็ดพวกนี้ก็มีคำแนะนำว่าต้องลองเอาไอ้เห็ดชนิดนี้มาเคาะสปอร์ดูนะครับสปอร์ก็เหมือนเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือไปขยายที่มันจะไปเติบโตได้ในการผสมพันธุ์เนี่ยนะครับค่ะแต่นี่ส่วนใหญ่แล้วเวลาคนที่นำไปรับประทานเนี่ยอาจจะไม่ได้มารอดูตอนเห็ดบานเต็มที่เขาก็จะเก็บเห็ดตอนที่มันตุ่มๆถูกไหมคะตรงนี้ซึ่งอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดมีพิษหรือเปล่านะคะถ้ารับประทานเข้าไปจะเป็นยังไงบ้างคะคุณจุพลตรงนี้ก็จะเกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอันนี้กรณีของเห็ดกรวดที่เขียวอ่อนเนี่ยนะครับคือถ้ามาเมื่อกี้ผมค้างว่าถ้ามาเคาะดูสปอร์ของมันเนี่ยสปอร์ของมันเนี่ยจะมีสีเขียวมาก่อนนะครับ
คงจะเป็นที่ชื่อของมันตรงนี้นะครับที่ว่าสีเขียวที่เรียกว่าเห็ดหัวกรวดครีบเขียวอ่อนใช่ไหมคะใช่ถ้าไม่เคาะก็คงไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้ารับประทานเข้าไปก็จะเกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงนะครับถ้ากรณีเป็นเด็กนี่ก็อาจจะเกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับค่ะอันนี้คือกรณีของเห็ดหัวกรวดครีบเขียวนะคะครับแล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มเห็ดที่ก่อให้เกิดพิษต่อตับอย่างรุนแรงนะครับค่ะอันนี้ก็อย่างเช่นเห็ดในกลุ่มระโง่พบได้บ่อยทางภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือของประเทศไทยนะครับค่ะให้กลุ่มนี้ก็จะมีที่รับประทานได้แล้วก็ไม่ได้อ้าวแล้วอย่างนี้จะดูได้ยังไงคะว่าไหนได้หรือไม่ได้จำแนกเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ยากเหมือนกันครับในประเทศไทยของเราเองก็ยังมีการศึกษากลุ่มเห็ดกลุ่มนี้น้อยมากนะครับเบื้องต้นถ้าเป็นเห็ดระโงกกลุ่มมีพิษนะครับจะมีสีขาวอันนี้ก็คงจะสังเกตดูทั่วไปจากภายนอกนะครับซึ่งข้อมูลก็จะบอกว่าเบื้องต้นให้สังเกตว่าถ้ากลุ่มที่มีพิษเนี่ยนะครับจะมีสีขาวถึงสีนวลแล้วก็สีน้ำตาลนะครับรวมทั้งกระทั่งลักษณะของมีวงแหวนที่ลำต้นซึ่งจากการศึกษาเช่นเห็ดมีพิษชนิดนี้ก็คือเห็ดไข่อาหารที่เราพูดถึงตอนต้นกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็ฤทธิ์ของมันก็จะไปขัดขวางการสร้างเซลล์โปรตีนของเซลล์ตับทำให้เซลล์ตับเนี่ยตายนะครับแล้วก็เป็นต้นเหตุให้เสียชีวิตซึ่งเคยมีข่าวมาแล้วนะครับที่มีเสียชีวิตทั้งครอบครัวเลยนะของชาวบ้านที่จังหวัดอุดรธานีน่ากลัวมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปต่อกันที่กลุ่มเห็ดที่เป็นพิษกลุ่มที่3ว่ามีเห็ดอันไหนบ้างนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะรอบรู้วิทย์คณิตกับพลังคิดจากสสวท อร่อยจังซ่าดีจังเลยอ้าวเคี้ยวหมากฝรั่งอีกแล้วนะต้นคิดระวังติดคอนะลูกไม่หรอกครับลุงวิทย์ผมระวังตัวอย่างดีอยู่แล้วลุงวิทย์จะลองหมากฝรั่งบ้างไหมครับมีตั้งหลายรสแน่หวานหวานซ่าซ่าอร่อยจังเลยหวานหวานซ่าซ่าเอาเข้าไปถ้าเผลอกลืนหมากฝรั่งลงคอละพอคูณซ่าไม่ออกละเอ๊ะทำไมล่ะครับแล้วถ้าบังเอิญผมกลืนลงไปจริงๆทำไงดีฮะถ้าต้นคิดเผลอกลืนหมากฝรั่งลงไปจริงๆอะเหรออย่างแรกเนี่ยนะก็ต้องไม่ดื่มน้ำร้อนเพราะจะทำให้หมากฝรั่งละลายแล้วก็เหนียวติดอยู่ที่คอได้ให้ดื่มน้ำเย็นบ่อยๆเพื่อจะให้หมากฝรั่งมันแข็งตัวแล้วก็ไหลลงไปในหลอดอาหารซะก่อนไงลูกโอ้ยโหแล้วแบบนี้จะเป็นอันตรายหรือเปล่าครับแล้วหลอดอาหารของเราจะเป็นอะไรไหมนะในหลอดอาหารของเราเนี่ยมีของเหลวหล่อลื่นอยู่นะต้นคิดหมากฝรั่งจึงไม่ติดค้างหรอกลูกแต่จะไหลไปในกระเพาะอาหารซึ่งร่างกายของคนเราเนี่ยจะไม่ย่อยและไม่ดูดซึมหมากฝรั่งเข้าสู่ร่างกายแต่จะขับออกมาเป็นของเสียก็เลยไม่มีอันตรายแต่อย่างใดลูกเฮ้ยโล่งออกไปทีนี่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะเวลาต้นคิดเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะอย่าเลินเล่อเผลอกลืนลงคอบ่อยๆนะลูกเพราะถ้าอย่างนั้นน่ะคงไม่ดีแน่แล้วเวลาคายหมากฝรั่งทิ้งเนี่ยก็ห้ามคายทิ้งเปะปะตามถนนหรือที่สาธารณะต่างๆนะเพราะมันจะสร้างความสกปรกและก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาฮะเรื่องแบบนี้ต้นคิดไม่เคยทำเลยฮะผมจะคายกากหมากฝรั่งลงกระดาษห่อหรือไม่ก็กระดาษทิชชู่แล้วทิ้งในถังขยะทุกครั้งเลยฮะเรียบร้อยดีมากว่าแต่ทำไมถึงพูดคล่องนักหมากฝรั่งในปากเมื่อกี้เนี่ยหายไปไหนละสงสัยผมคงกลืนลงคอไปแล้วล่ะครับอับปะโถเอ้ยไปเลยไปไปเอาน้ำเย็นในตู้มาดื่มเดี๋ยวนี้เลยลูกแล้วเจ้าต้นคิดเอ้ยสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ค่ะเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของเห็ดเมานะคะซึ่งมีพิษร้ายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อาจจะเคยไปซื้อเห็ดมารับประทานเนี่ยถ้าเรารู้จักเห็ดชนิดนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่บางที่บางท้องถิ่นโดยเฉพาะในฤดูฝนที่จะมีเห็ดขึ้นตามที่ต่างๆบางทีขึ้นกับขอนไม้บ้างขึ้นกับกิ่งไม้บ้างหรือว่าอาจจะไปขึ้นอยู่กับดินตรงไหนบ้างนะคะก็ทำให้เราอาจจะต้องไปนำมารับประทานกันซึ่งถ้ารับประทานที่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรเนี่ยอาจจะเกิดพิษได้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณยมพลก็บอกว่าเห็ดพิษเนี่ยที่มีอยู่ในทั่วโลกมีประมาณ100ชนิดนะคะภาคเหนือก็จะมีชื่อเห็ดไข่ห่านภาคกลางเห็ดหัวกรวด
วดครีบเขียวอ่อนภาคใต้เห็ดหัวกรวดเห็ดขี้ควายแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็ดระโงกหินแล้วก็ยังพูดถึงว่าเห็ดเมาหรือเห็ดพิษเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มที่เราคุยกันไปว่าอันแรกคือเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารนั่นก็คือเห็ดหัวกรวดครีบเขียวนะคะส่วนที่2คือเห็ดที่เป็นพิษต่อตับอย่างรุนแรงก็ได้แก่เห็ดในกลุ่มระโงกนะคะซึ่งอันนี้ก็จำแนกได้ยากเพราะว่าจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันคือจะมีสีขาวถึงสีน้ำตาลรวมถึงเรื่องของลักษณะของวงแหวนที่สำคัญด้วยนะคะทีนี้เราจะไปต่อกันที่ว่าแล้วกลุ่มที่มีพิษอีกกลุ่มหนึ่งมีพิษต่ออะไรบ้างคะคุณยมพลคะกลุ่มที่สามเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มเห็ดที่เป็นพิษต่อระบบประสาทนะครับอันนี้พบมากในพวกเห็ดเมาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเห็ดระโงกหินเนี่ยนะครับค่ะจะมีลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเห็ดระโงกทั่วไปเหมือนกันบางชนิดก็มีสีสันฉูดฉาดนะครับแล้วก็มีพิษของมันก็คือก่อให้เกิดอาการชักกระตุกอ่ะนะครับอาเจียนท้องเสียน้ำลายฟูมปากน้ำตาไหลรูม่านตามีขนาดเล็กลงชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอถ้ารุนแรงก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าฟังจากอาการที่ผ่านมานะคุณดวงเดือนคือโอ้โหผมว่าก็น่ากลัวนะคือกระตุกอาเจียนท้องเสียเนี่ยนะครับน้ำลายฟูมปากพวกนี้ก็โอ้โหน่าตกใจแล้วล่ะมันก็พิษร้ายแน่นอนนะครับใช่เพราะว่าคือเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารับประทานเข้าไปหรือกินเข้าไปเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ว่าที่ทราบคือบางทีอย่างสมมติว่าจะมีคนที่มารับจ้างทำงานบางทีเป็นอาจจะเป็นคนงานก่อสร้างบ้างแล้วก็เห็นเห็ดที่มันขึ้นตามขอนไม้หรือว่าตามกองไม้ต่างๆเนี่ยแล้วก็มักจะนำมากินแล้วก็มีปัญหากันแทบทุกๆปีค่ะคุณยมพลนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าอาจจะมีสีขาวเหมือนกันซึ่งสีขาวนี่ก็ไม่ได้บ่งบอกใช่ไหมคะว่าปลอดภัยไม่แน่เลยใช่หรือว่าเห็ดที่มีสีน้ำตาลก็ไม่ได้บ่งบอกว่าไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยคือต้องรู้ชนิดของเห็ดด้วยว่าชนิดนั้นๆเนี่ยเป็นเห็ดที่กินได้หรือเปล่านะคะค่ะเคยมีคำพูดเหมือนกันนะผมก็เคยฟังมาที่บอกว่าให้ระวังอย่าเห็ดที่มีสีสันฉูดฉาดอย่าไปกินนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นไม่เสมอไปค่ะใช่โอ้โหอันนี้ยากเหมือนกันนะใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าในธรรมชาติเองเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับระหว่างเห็ดที่รับประทานได้กับเห็ดที่เป็นพิษนะครับก็แยกยากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดูน่าจะเป็นข้อที่แนะนำที่ดีหรือว่าที่ให้เรามั่นใจว่าอะไรรับประทานได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือเราควรจะมั่นใจหรือรู้จักเห็ดชนิดนั้นเนี่ยดีว่ามันรับประทานได้หรือไม่ได้คือถ้าไม่รู้จักเนี่ยอันนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับแต่ถ้าอะไรที่รู้จักอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นแหละปลอดภัยรับประทานได้แต่ถ้าที่ไม่รู้จักเนี่ยนะครับก็ต้องระวังนะครับอย่าเสี่ยงแล้วก็มักจะมีความเชื่อผิดๆนะครับที่เกี่ยวกับว่าเอ๊ะนำมาทดสอบความเป็นพิษของเห็ดอันเนี้ยเช่นถ้านำน้ำต้มเห็ดเนี่ยครับมาแตะกับช้อนเงินแล้วเกิดเป็นสีดำแสดงว่าเป็นเห็ดพิษเนี่ยนะครับคล้ายๆกับที่เราดูเคยดูหนังแล้วก็เขาบอกว่ามีอาหารถ้าเป็นพิษเนี่ยเอาช้อนเงินไปแตะถ้าเปลี่ยนสีนี่คือเป็นพิษถูกไหมคะแล้วใช้กับเห็ดอาจจะไม่ได้ไม่ได้นะครับหรือว่าหากเป็นเห็ดเมาเมื่อเอามาใส่หัวหอมจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเห็ดที่มีสีสวยเท่านั้นที่บอกว่าเป็นเห็ดเป็นพิษนะครับก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือเห็ดที่มีแมลงกัดกินย่อมรับประทานได้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าการที่มันแมลงมันยังกัดกินได้อย่างนั้นก็ไม่น่าเป็นโทษนะครับซึ่งปรากฏว่ามีงานวิจัยเคยไปเพาะเห็ดไข่ห่านขาวผลปรากฏว่าพบแมลงหวี่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็บ่งชี้ว่าแมลงหวี่ในธรรมชาติเนี่ยมันไปไข่ไว้ในครีบของไอ้เจ้าหวี่ของเห็ดนะครับค่ะก็คิดว่าแมลงอาศัยได้ก็น่าจะปลอดภัยถูกไหมคะก็ไม่ใช่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าอันนี้ปลอดภัยนะคะใช่ค่ะเพราะนั้นข้อแนะนำสุดท้ายเลยค่ะคุณยมพลก็คือให้รู้จักเห็ดชนิดนั้นอ่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่านำมาปรุงอาหารเกิดเป็นพิษขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องรีบส่งแพทย์เพื่อล้างท้องโดยด่วนอ่ะแล้วก็ให้แพทย์ดูอาการทันทีจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับค่ะเอาต้องนำเอาเห็ดที่รับประทานเข้าไปถ้ามีอยู่ไปให้ดูด้วยจะได้รู้ว่าคืออะไรนะคะเอาล่ะค่ะก็ฝากสิ่งดีๆวันนี้นะคะเรื่องของเห็ดเมาให้คุณผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจว่าอะไรที่เราไม่รู้จักก็อย่าไปเลือกรับประทานนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองวันนี้เวลาของรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์หมดลงแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะทั้งคุณจุมพลเหมกิรินและดิฉันดวงเดือนเรื่องจิตวิภาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามสาระน่ารู้ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ในครั้งต่อไป
สนใจข้อมูลที่นำเสนอในรายการติดต่อได้ที่สสวท. call center 02-335-5222